สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคก็ยังคงเป็นตาม Request เช่นเคยนะครับซึ่ง Request บอกว่าขอ Artifact Portal นะครับซึ่งก็เป็นการลัดคิวอีกแล้วนะครับผมจะบอกอะไรให้ว่าตอนนี้มีอยู่3คลาสนะครับที่ได้ทำไป2คลิปแล้วในขณะที่มีอยู่2คลาสที่ยังไม่ได้ทำคลิปเลยสักคลิปเดียวนะครับสองคลาสนั้นก็คือมังกรกับดาบนั่นเองนะครับมังกรนี่ยังดีมีคนรีเควสต์มาแล้วนะครับซึ่งก็จะทำเป็นคลิปหน้านะครับส่วนดาบนี่ก็น่าสงสารมากไม่มีใครรีเควสต์เลยนะครับแต่ว่าดาบก็คงจะทำต่อมังกรนั่นแหละครับแล้วผมเรามาพูดเรื่อง AF Portal กันดีกว่าครับผม AF Portal ตอนนี้เป็นเด็กถ้ายึดตามเกมวิทเนี่ยเขาก็ให้เป็นเด็กเทียร์วันนะครับซึ่งถ้าถามผมว่าเก่งไหมเก่งมากเลยนะครับ Slash Cup นี่ก็คือมีคนเอาลงเยอะมากนะครับ Artifact Portal นี่เล่นกัน3คนเลยเนาะใช่ไหมในจาก Top 4นะครับของ Slash Cup ที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเด็กที่เก่งมากจริงๆครับคุณสโตเรียแชมป์ Slash Cup ก็เล่นเด็กนี้ครับผมแต่ว่าก็จะติดนิดนึงก็คือมันเป็นเด็กที่เล่นยากครับ Artifact เป็นเด็กที่เล่นยากมานานแล้วครับผมยิ่ง Variant หลังๆเนี่ยเล่นยากขึ้นไปอีกครับผมแต่ก็มันเก่งจริงๆครับผมตัวผมเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยในการที่จะเล่นเด็กนี้นะครับผมเล่นไม่เก่งครับผมบอกเลยแต่ว่าก็แอบไปทำกันบ้านมานะครับดูคลิปของ Itasif เนี่ยนะครับที่ตัดต่อมาลงตอนต้นนั่นแหละครับผมก็ได้เห็น potential ของเด็กนี้ว่าเออมันเก่งมากจริงๆมีท่า OTK 20 damage เยอะมากครับผมเล่นเก่งขึ้นไหมไม่อยู่ดี แต่ว่านั่นแหละครับสำหรับคนที่สนใจคลิปของ Itasif ก็เดี๋ยวแปะไว้ใน description ให้ครับผมเป็นช่อง Shadowverse Educational ที่ดีมากครับผม10เนี่ยโอเคมาพูดเรื่องเด็กนี้ต่อนะครับเด็กนี้นะครับเราได้การ์ดใหม่มาในซองโอเมนเนี่ยก็คือนี่นะครับเรามีอ่ะครับผมรัชแฟนแฟร์ถ้า6ชื่อตายไปล้างบอร์ดดีล4ใส่ All Enemy Follower ครับผม Evo Storm นะครับก็เก่งมากครับผมสามารถล้างบอร์ดหนาๆได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีการ์ดนี้ด้วยนะครับจุ๊บๆนะครับนี่มีทั้งแบบเราเมียคนเดียวแล้วก็แบบมาฉันมาหาเธอแล้วนะครับก็คือซุปเปอร์สนุก Breakthrough นะครับให้ Rush กับ Ally Photograph Follower ถ้ามันเป็น Artifact โวฟรีด้วยนะครับก็ดีมากเลย1ครับมันใช้ช่วยเรื่องเทมโปได้นะครับไม่ต้องโวฟรีหรอกครับแค่ Rush ก็ช่วยแล้วครับผมโวฟรีก็ดีครับผมบางทีก็ใช้ประหยัดเม็ดโวอีกอย่างนึงครับคือหลังๆเมื่อเราเล่น Factory แล้วเนี่ยแล้วมือเรามันจะเต็มๆเนี่ยใบนี้ช่วยได้ครับในการที่จะทำให้มือไม่เต็มนะครับเพราะว่าเล่นแล้วไม่ได้มือครับผม อีกใบนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือใบนี้นะครับ Goblin Assault นะครับก็ใช้เรื่องเทมโปได้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่นิยมในการที่จะวาง Factory Turn 5นะครับแต่ก็ใช้ช่วยเทมโปในเทิร์นอื่นๆได้ครับผมมีการ์ดใหม่นี้ด้วยมันได้การ์ดใหม่เยอะเหมือนกันนะเก่งๆด้วย Inner Discovery นะครับเรียก Analyzing Artifact ถ้าเล่นการ์ดนี้ไปแล้วมันก็ได้ Rush นะครับการ์ดใหม่มีอีกไหมอ่ะรู้สึกจะไม่มีแล้วมั้งมี HO ไม่ใช่มันคือการ์ดเดิมนะครับมันคือ Gizmo นะตัวเด็กก็ประมาณนี้นะครับก็เกมแพลนก็จากที่ผมไปศึกษาตัดซิปมานะก็คือแรกๆเราจะสะสมลูกข่างก่อนนะครับก็คือสะสมพาราไดม์ชิปนั่นเองนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็จะเล่นคอมโบกับแฟคทอรี่นะครับแล้วก็พยายามทำท่า OTK นะครับซึ่งก็ทำได้หลายท่าครับผมแฟคทอรี่ครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อย
วางแฟคเตอรี่ทะลึ่งทะล่ากันเทิร์น5แล้วแหละมั้งครับเขาอาจจะรอแบบเทิร์น6เทิร์น7ให้สามารถเล่นพร้อมกับลูกข่างได้นะครับแล้วก็ทำคอมโบอะไรต่อไปครับผมตัวเด็กก็ประมาณนี้นะครับคอมโบต่างๆของเราก็จะมีคอมโบ Genesis Artifact นะครับที่เล่นกับ Canon Artifact นะครับแล้วก็จะมีคอมโบล้างบอร์ดพร้อมกับ Artifact Impulse นะครับซึ่งเราก็อาจจะใช้ลูกข่างมาเป็น Air Strike เพื่อช่วยในการล้างบอร์ดแล้วก็ทำเดเมจเข้าหน้าเขาด้วยอะไรประมาณนี้มีเราเมียช่วยล้างบอร์ดด้วยเราเมียโวก็เป็นเดเมจเข้าหน้าเหมือนกันหรือคอมโบมิเลียมที่เคยเล่นกันก็ได้ครับโอเคพูดเยอะเลยเนาะโอเคครับตัวเด็กก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมาเลยลุย Ice 510邪魔をされては迷惑なんだこいつ繋ぐため僕は来たうんふんนี่แล้วกันผมเล่น Impulse เลยก็ได้นะฆ่าไปเลยผีเฮ้ยไอ้นั่นเหรออ๋อไซโครฟอมเฮ้ยเล่นนี่นะเด็ดได้เราเมียผมรู้สึกว่าได้เราเมียไม่ค่อยดีผมอยากได้เจเนซิสมากกว่าฆ่าได้หมดเลยนะเอาจริงๆผมอยากจะยัดมัลติอาร์มเข้าไปไหมนี่แหละโอ้ยตีไม่ทันโอ้โหว่าจริงเพราะเอฟเฟกต์อลังการของเราเมียเลยอะว้าวไหมเอาจริงจะเล่นเด็กนี้ควรปิดเอฟเฟกต์นะうん。
ขาฆ่าได้3ตัวเขาคงฆ่า 3-1 ผมว่าฆ่าเราเมียไว้เพื่ออะไรไม่อาจจะรู้ได้ผมว่าผมเล่นเมคคาอาร์มดีกว่านะเดเมจหายไป3เดเมจตีไม่ทันน่ะนี่ยังไม่ตายนี่ก็เหมือนจะยังไม่ตายอ๋อตายแล้วตายแล้วเราเมียก็ตายแล้วอีโว่22มา22ดีนะมาถ้าเขามีกริมเนียผมมีโอกาสตายได้แต่ถ้าเขาไม่มีน่าจะยังไม่ใช่กริมเนียเฮ้ยแปดอ๋อยังอ่ะมาอยู่ที่อันนี้แล้ววะน่าจะโอละโอ้ยโอ้ยเกือบไปโอ้ยยากเหลือเกินอยากไปเล่นวอร์ทาเว่นไร้สาระจังเอลฟ์
Let's begin. ผมเล่นนี่แล้วกันนะเขาไม่อยากจะเสียการ์ดเพื่อทำลายอันนี้แล้วมั้งไร้สาระอันนี้มันก็เพิ่ม6ชื่อแค่นั้นควรใช้ไปเลยไหมอ่ะไม่แล้วกันเดี๋ยวผมว่าผมจะเล่นยูวานฮาโออะไรพวกนี้นะอุ้ยโอ้ยมันมีหลายใบเนี่ยเราเมียเข้าไปก่อนละกันผมว่าเอาอย่างนี้ละกันเอ้าตกใจนึกว่าไม่มีอาเรียไปแบบมึงเล่นอะไรเคลียร์ได้หมดเลยโหผมจะดิสการ์ดซูเปอร์โซนิกไปเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะเล่นไปเลยก็ได้เฮ้ยอะไรนักหนาไร้สาระจังมันเยอะไปอ่ะเบคครูเนี่ยคือผมดิสการ์ดมันไปแล้วใบหนึ่งด้วยนะเพื่ออะไรอ่ะผมควรใช้ไหมเนี่ยเราเมียเนี่ยผมว่าผมจะใช้เราเมียรู้สึกว่ามือไม่เป็นใจเท่าไหร่ไหมเฮ้ยตายแล้วจริงดิอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นวะ
ิอ๋อแต่ผมว่าผมใกล้ตายแล้วล่ะโอ้โหมันเป็นท่าที่อลังการงานสร้างมากเลยนะการ์ดไหนถูกเผาไปไม่ใช่โอ้โหน่ากลัวจังเลยผมต้องหวังท็อปเด็กแล้วตายอยู่ดีเหรอวะจริงดิมีที่เหรอเขามีอีกใบเหรอกี่ชนิดแล้วทำได้แค่นี้อาจริงผมไม่ควรรีบล้างบ่อผมควรเสียอันนี้ไปนั่นละประสบการณ์ยอมดีกว่าเขาลงลาลิก้ามาอย่างไรแสดงว่าเขามีอีกไหมแต่ยังไงก็เถิดเราเสียเปรียบเยอะแล้วเราต้องแบบมิราเคิลโลกอะไรพวกนี้แหละโอ้ไม่ละจ้ะก็ยังคงไม่ได้ปลั๊กกี้เทิร์น2ผมใส่ปลั๊กกี้ใช่ไหม ผมใส่นะ Discovery ดีเฟกไว้เฟกดราก้อนฮะนี่โอเคโอ้โหนี่แล้วกันทำนี้แล้วกันนะแต่หน้าผมว่าผมจะเล่นเมคาอาร์มนะแล้วก็
Genesis อาจจะเก็บไว้เป็นวินคอนเลยนี้แล้วกันนะสองตัวนี้ตายแล้วจะครบ6ชื่อนะอะไรเอ่ยมือเขาไม่ดีเนี่ยมือเขาห่วยมากเขาบอกมันยังไม่หกคืออะไรเรื่องของเรื่องเอาไงอ่ะตีให้ตีไปให้หมดมีอะไรที่จะเดี๋ยวนะกี่ครั้งแล้วห้าดูอะไรไหมช่างแม่ง ถ้าจริงเขาบัฟไปเยอะแล้วนะอุ้ยตายไหมยังมั้งไม่น่าตายให้รอดดีป่ะสิบเอ็ดเดเมจสิบสามเดเมจโอเคจีจีนี่แน่เล่นไหมอ่าอ่า
โอเคก็ประมาณนี้นะครับเด็กนี้นะครับ AF Portal นะครับก็สำหรับคนที่บอกผมว่าสอนเล่นหน่อยก็ผมคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันครับเด็กนี้ครับผมก็ไปดูคลิปซิปนั่นแหละครับแต่ขนาดผมดูคลิปซิปมาแล้วผมยังรู้สึกว่าไม่โอเคเลยครับผมรู้สึกว่าเด็กนี้ไม่ใช่เด็กที่ผมจะเล่นในการไต่แรงแน่นอนครับผมก็คือไต่แรงผมก็เล่นนี่แหละมาคินาไปนะครับเพราะว่า not my cup of tea จริงๆอะแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้สิอย่างวันนี้ก็รู้สึกว่าดวงไม่โอเคเลยนะครับผมไม่มีสักตาเลยที่ผมจะได้เล่นปลักกี้เทิร์น2นะครับปลักกี้เทิร์น2แคลเรียร์เทิร์น3อะไรเงี้ยมันเป็นแบบมือที่ดีมากซึ่งไม่เกิดขึ้นเลยนะครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดวันอื่นผมมาทำก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านี้ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่า not today ครับผมโอเคครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าอาจไม่ได้ตามจุดประสงค์ของคนที่รีเควสนะครับแต่ว่าผมก็ได้แค่นี้จริงๆครับผมจริงๆจะทำต่อจะทำคลิปต่อทั้งคืนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครับผมไม่มีเวลาต้องไปทำอย่างอื่นครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคถ้างั้นผมไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ